เยอะกว่าไปความสุขมุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นเน้นการทำงานเป็นทีมนึกถึงผมก็นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักผมติดใจครับไม่ติดใจผมไม่แต่ว่านึกถึงคำหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้านึกมันเป็นนึกเป็นแค่นึกอย่างเดียวใช่ไหมครับแค่นึกอย่างเดียวแต่บ้านผมคนปักใต้ก็นึกนึกไปเรื่อยคืออย่างนี้ครับท่านครับนี่คือการก็คิดว่าคงจะกันกองมาแล้วล่ะแต่อาจจะเป็นข้อสงสัยของได้นะครับโดยความเคารพครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากครับผมที่สามนะครับได้นะครับตัวปรัชญามีท่านใดติดใจไหมครับอาจารย์ประวิตรมีข้อเสนอได้ไหมครับผมไม่มีโอเคนะครับอาจารย์จะนำเสนอประชาคมในมหาลัยเนี่ยเขาจะจำไม่ได้เพราะมันยาวมากนะครับก็ปรับทบทวนมานะครับที่สภานะครับได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งนะครับก็เลยปรับวิสัยทัศน์ใหม่นะครับจากเดิมมหาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับไม่ทราบมีใครจำได้นะครับมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากลอย่างยั่งยืนไม่ทราบจะมีความคิดแล้วไรมีคำหลักๆก็คือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดามันนะครับถ้าจังหวัดอันดามันเนี่ยเรามีจังห้าจังหวัดครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิศาสตร์นะครับอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เราเริ่มต้นมาจากการเป็นครูนะครับเราเป็นสถาบันฝึกหัดครูนะครับแข่งการท่องเที่ยวนะครับอาจารย์ท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างไรครับอยากเข้าใจจะมาเติมนี่ว่ามีอะไรมีความคิดเห็นถามได้ถามได้นะครับว่าท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆเป็นประเด็นที่อยากเด่นนะครับถ้าในประเด็นนี้ก็คือเป็นมหาลัยชั้นนำในอันดามันนะครับก็คือหมายถึงว่าใน5จังหวัดจริงๆแล้วเรามีก็เป็นอุดมศึกษาเหมือนกันนะครับและก็ที่สำคัญคือในปัจจุบันเนี้ยเราก็มีวิทยาลัยอาชีวะนะครับที่เขาในประเด็นวิสัยทัศน์นะครับถ้าไม่มีผมขอผ่านไปการทำจริยธรรมนะครับมีความรับผิดชอบในหน้าที่เน้นการทำงานเป็นทีมนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้จากการทบทวนเราก็คุ้มไว้ถ้าอยู่ในมหาลัยราชภัฏภูเก็ตเนี่ยเราจะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้นะครับตามที่ดร.สำราญได้ให้ข้อเสนอแนะก็คือท่านอาจารย์มีความมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบนี้ไหมครับแต่สิ่งที่เราอยากให้เป็นก็คือเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าเห็นหมายเลขสามนะครับตัวภารกิจนะครับภารกิจก็คือสิ่งที่ต้องทำถ้าเรากำหนดเดิมนะครับแต่ว่าเราเขียนให้มันกระชับขึ้นนะครับภารกิจแรกก็คือในเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะครับจากของเดิมเนี่ยให้การส่งเสริมฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามันอันนี้เรายังคงใช้ข้อความเดิมนะครับส่วนอันที่5นะครับพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรจัดหาทรัพยากรพัฒนาระบบการจัดหารายได้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแง่ของความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยนะครับผมเพราะเราเน้นไปที่สู้งานจิตอาสาครับผมคืออันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆการพัฒนานะครับของระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่จะให้มีผลงานนะครับผลการ
วิจัยนะครับของนักศึกษานะครับที่มีได้รับการพิมพ์นะครับให้ที่เป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้ก็คือมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการแล้วก็เสริมสร้างแรงดึงดูดใจในการผลิตผลงานนะครับของนักศึกษาในระดับปริญญาศึกษานะครับซึ่งตัวกลยุทธ์นี้จะเพิ่มจากกลยุทธ์เดิมนะครับที่เราทำนะครับก็มีการปรับปรุงตัวที่วัดใหม่นะครับที่สะท้อนสิ่งที่เราดำเนินการนะครับก็จะมีกลยุทธ์ที่1นะครับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF นะครับก็จะมีตัวชี้วัดจำนวนหลักสูตรใหม่ที่มีการพัฒนานะครับในจำนวนหลักสูตรใหม่เนี่ยเราจะเน้นหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยวนะครับหลักสูตรใหม่ทางด้านภาษาต่างประเทศและก็หลักสูตรทั่วไปนะครับก็มี3ข้อย่อยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีหลักสูตรที่มีการปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าตามรอบนะครับของหลักสูตรเนี่ย5ปีมีการปรับปรุง1ครั้งนะครับเราก็จะมีตัวชี้วัดก็คือจำนวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงนะครับตัวชี้วัดร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาเซียนนะครับอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดใหม่นะครับอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับศูนย์ภาษานะครับที่จะต้องมีการทำข้อสอบที่เป็นมาตรฐานนะครับร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางศูนย์ ICT ก็จะมีศูนย์ทดสอบนะครับความสามารถทางด้าน ICT นะครับระดับความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามอัตลักษณ์นะครับของมหาลัยตรงนี้ในการกำหนดระดับความสำเร็จก็จะกำหนดเกณฑ์ในการวัดนะครับที่เป็นตัวระดับความสำเร็จนะครับหนึ่งหมายถึงอะไรนะครับเราก็จะใช้กรอบ PDCAนะครับว่ามีแผนนั้นได้รับการอนุมัติจากผู้ที่เกี่ยวข้องและมีการดำเนินการตามแผนดำเนินการแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีการประเมินหรือไม่เอาผลการประเมินไปทบทวนทำแผนปีต่อไปไหมนะครับอันนี้ก็จะเขียนรายละเอียดนะครับทำอธิบายในแต่ละตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีการประเมินระดับความสำเร็จนะครับของการดำเนินการตามความร่วมมือนะครับที่กำหนดตัวชี้วัดในลักษณะนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นมหาลัยได้ทำ MOU กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ดำเนินการตามที่ MOU ไว้นะครับมีแค่ไม่ถึง 50% นะครับที่ได้ดำเนินการนะครับนั้นในแผนนี้ถ้ามี MOU แล้วเราจะต้องดำเนินการตาม MOU และก็มีการวัดความสำเร็จนะครับของการดำเนินงานด้วยระดับความสำเร็จนะครับของอาจารย์ที่นำความรู้จากการพัฒนาศักยภาพไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำอธิบายว่าหลังจากที่อาจารย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วได้นำความรู้ไปใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับผลการประเมินตนเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะประเมินทุกปีนะครับเป็นการประเมินประกันคุณภาพภายในนะครับ5ปี1ครั้งก็คือภายนอกนะครับผลการประเมินจะต้องอยู่ในระดับในปี58นี้อยู่ในระดับดีนะครับส่วนปี59ในระดับดีมากนะครับซึ่งในการประกันคุณภาพของปี58กับ59นี้จะเน้นที่ระดับสูงเป็นหลักระดับความสำเร็จนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนผลงานวิจัยของจริงๆเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาศึกษานะครับให้ได้รับการดีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับซึ่งตรงนี้ก็จะให้การผลิตนะครับนักศึกษาในระดับปริญญาศึกษาเนี่ยมีคุณภาพซึ่งจะมีคุณภาพหรือไม่นั้นดูที่ผลงานวิทยานิพนธ์นะครับที่ได้รับการตีพิมพ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมนะครับการพัฒนาระบบบริหารจัดการนะครับที่ให้ผลงานของนักศึกษาเนี่ยได้รับการตีพิมพ์นะครับมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ย
เราจะมีเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่จะต้องมีการตีพิมพ์แล้วก็เป็นเกณฑ์สำหรับการจบนะครับแต่ต่อไปเนี่ยก็จะให้ทั้งภาคนิพนธ์นะครับแล้วก็วิทยานิพนธ์เนี่ยมีการตีพิมพ์มากขึ้นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่งถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรครับถ้าไม่มีผมผ่านนะครับประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยงานสร้างสารสู่การพัฒนาท้องถิ่นนะครับตรงนี้เรามีกลยุทธ์หลักๆนะครับก็คือการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรนะครับโดยจะแบบทบทวนนะครับเราจะใช้คำสั้นๆก็คือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนะครับโดยมีแนวทางในการดำเนินงานก็คือการพัฒนาสมรรถนะนะครับนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วก็นักวิจัยเดิมนะครับนักวิจัยรุ่นใหม่ก็คือที่เพิ่งเริ่มทำนะครับส่วนนักวิจัยเดิมก็คือเป็นนักวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับการนำข้อบังคับนะครับเรื่องภาระงานด้านการวิจัยมาบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็เรามี TOR นะครับของในการประเมินบุคลากรแต่ละคนนะครับจากภาระงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนการวิจัยนะครับก็จะอยู่ในกรอบของ TOR นะครับมีการจัดการความรู้เรื่องการวิจัยนะครับโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยมีการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวนะครับหรือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นนะครับตรงนี้ก็คือกลยุทธ์ที่ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยนะครับในกลยุทธ์ที่2การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยนะครับอันนี้สิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาลัยนะครับการพัฒนาระบบและกลไกนะครับที่ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์นะครับการพัฒนาระบบก็คือสามารถที่จะทำซ้ำได้นะครับตัวกลไกก็คือเอาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกและก็การกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาลัยสนับสนุนและให้รางวัลแก่บุคลากรนะครับที่มีการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติหรือระดับนานาชาตินะครับงานวิจัยทางด้านแอเรียเบสนะครับก็คือข้อหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นท็อปิกเบสนะครับที่เป็นปัญหาของประเทศนะครับอันนี้ก็คือดูจากยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศของชาตินะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติกลยุทธ์ที่3นะครับการสร้างเครือข่ายการวิจัยหรือเครือข่ายการท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับตรงนี้ก็จะมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนะครับเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ความร่วมมือทางการวิจัยกับสถาบันศึกษาสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็องค์กรของต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวการสร้างเครือข่ายนะครับที่เราได้ทำ MOU แล้วก็เราดำเนินการตาม MOU อย่างเช่นมีการทำวิจัยร่วมกันนะครับตัวประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมน่าจะครอบคลุมตามศักยภาพที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกันมาอยากย้ายเพิ่มเติมตรงไหนครับในส่วนของการวิจัยจริงๆแล้วในปี2ปีเนี่ยเรามีนักวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เรามหาลัยได้ออกแบบระบบนะครับในการขอทุนวิจัยนะครับที่กระจายไปยังคณะนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีถ้าทุนไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็จะขอที่คณะแต่ถ้าเกิน 100,000 เนี่ยจะต้องส่งที่มหาลัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของการวิจัยในฐานะที่เป็นนักวิจัย
เพิ่มเติมตรงไหนทรัพยากรทางด้านการวิจัยห้องแลบพวกข้อมูลเป็นยังไงครับฐานข้อมูลต่างๆพวกห้องปฏิบัติการวัสดุอุปกรณ์เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมครับไม่สะดวกที่จะทำเสนอเขียนไม่ได้นะครับเขียนข้อเสนอเนี่ยนะครับเราจะไปปรับปรุงตามข้อเสนอเนี่ยนะครับส่วนตัวชี้วัดนะครับในส่วนของการวิจัยนะครับก็จะมีในกลยุทธ์ที่การพัฒนาศักยภาพการวิจัยนะครับเราปรับตัวชี้วัดใหม่นะครับจากของเดิมที่คณะกรรมการสังเคราะห์ด้านการวิจัยนะครับเราจะใช้คำว่านักวิจัยร้อยละของจำนวนร้อยละของจำนวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นนะครับในแต่ละปีเนี่ย 20% นะครับจำนวนนักวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นนะครับปี57 10% นะครับจริงๆปี57เนี่ยคือปีที่ผ่านมานะครับส่วนปี58 15% นะครับปี59 20% แล้วก็ปี60 25% นะครับแล้วก็มีจำนวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและหรือท้องถิ่นหรือพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับหรือพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็หรือท้องถิ่นอันนี้คือจะมีจำนวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับ5ผลงานต่อปีนะครับในตัวกลยุทธ์พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยนะครับเราจะวัดระดับประสิทธิภาพของระบบและกลไกนะครับตรงนี้ทางมหาลัยเรียกจะพัฒนาระบบและกลไกนะครับแล้วเอาระบบและกลไกนั้นให้นักวิจัยมีการประเมินนะครับว่าระบบและกลไกในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรนะครับกลยุทธ์ที่3การสร้างเครือข่ายการวิจัยนะครับอันนี้เราจะวัด MOU วัดการดำเนินการที่ MOU ที่กำหนดนะครับมีการดำเนินการหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือตัวชี้วัด5ตัวชี้วัดนะครับในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2อะไรเพิ่มเติมไหมครับที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะมีแบบประเมินนะครับ2แบบแบบ2รายการนะครับที่จะขอความร่วมมือจากอาจารย์ช่วยประเมินนะครับก็คือผลการวิเคราะห์สวอตนะครับแล้วก็แบบประเมินอันนี้เป็นข้อเสนอแนะของแผนร่างแผนยุทธศาสตร์นะครับโอเคนะครับงั้นเราเบรกตรงนี้ก่อน